ไปดูอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ไปถึงระดับโลกแล้วค่ะนั่นก็คือกีฬาสแต็กนะคะหรือว่าที่ใครหลายๆคนอาจจะคุ้นชินกับคำว่ากีฬาเรียงแก้วอันนี้พี่ข้าวเคยเล่นใช่ไหมอะไรนะฟาสฟิลเลิฟเร็วแรงทะลุมิติอ่ะคุณพูดชื่อหนังเขาถูกหรือเปล่าคุณมองหรือเปล่าถูกใช่ไหมถูกไม่น่าจะถูกฟาสฟิลเลิฟแล้วที่คุณยาย่าเล่นกับคุณนัทกิจจริตหมวกแดงอ่ะหมวกแดงหมวกแดงนะครับที่คุณนัทกิจจริตก็จะแบบเล่นเรียงแก้วแบบเร็วๆตอนนี้เนี่ยเรามีสมาคมแสกแห่งประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะส่งนักกีฬาไปแข่งขันระดับโลกแล้วด้วยค่ะครับนี่เป็นยังไงล่ะนี่เลยหูแต่ละคนเอาจริงยอมใจนะมันต้องใช้ยังไงสมาธิไหวพริบจริงๆตอนนั้นน้องที่เขาไปทำสกู๊ปสแต็กอ่ะของเราอ่ะผมเคยถามเขานะว่าเขาขายแก้วเท่าไหร่อ่าฮะเซตนี้ประมาณ1,000 กว่าบาทนะอ๋อเหรอมันก็คือจะไม่ใช่แก้วแบบทั่วไปไม่ใช่แก้วทั่วไปอ่ะครับเป็นแก้วเฉพาะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันก่อนนะคะสำหรับการส่งนักกีฬาเยาวชนของไทยเนี่ยไปแข่งขันชิงแชมป์โลกนะคะก็เป็นการแถลงข่าวนะคะยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่แหละค่ะโดยมีคุณธีระรัชตาธิบดีนะคะนายกสมาคมกีฬาสแต็กแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการจัดงานแถลงข่าวการนำผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็กชิงแชมป์โลกนั่นเองนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งก็มีทั้งฝั่งของคุณพรมพรนะคะพจนานนท์เลขาธิการสมาคมสแต็กแห่งประเทศไทยแล้วก็คุณหฤทธิ์เรืองหฤทธิ์ที่ปรึกษานายกสมาคมรวมไปถึงนักกีฬาและผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยเยาวชนจริงๆนะคะดูจากชุดเข้าร่วมแถลงข่าวชุดนักเรียนกันทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาสแต็กชิงแชมป์โลกค่ะอุ๊ยเอ็นดูมีตัวน้อยๆด้วยเยาวชนไทยจะเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด6รุ่นอายุนะคะมีประเภทคู่3รุ่นอายุแล้วก็ทีม1รุ่นอายุรวมนักกีฬาทั้งหมด13คนด้วยกันค่ะซึ่งนายกสมาคมสแต็กแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะคะว่าความพร้อมของนักกีฬาในตอนนี้เนี่ยทุกคนพร้อมมากๆซึ่งก่อนรายการแข่งขันจะเกิดขึ้นทางสมาคมก็ได้คัดตัวนักกีฬาจากทัวร์นาเมนต์แข่งต่างๆในปีนี้มาเป็นอย่างดีแล้วซึ่งทางสมาคมเองก็มั่นใจนะคะว่าทั้ง13คนจะสามารถทำผลงานครั้งนี้ออกมาได้ดีอย่างแน่นอนในขณะที่เลขาธิการสมาคมค่ะก็เปิดเผยค่ะว่าในส่วนของเป้าหมายของทางสมาคมในปีนี้เนี่ยจะขอเน้นไปที่การปั้นนักกีฬาเยาวชนซึ่งก็ไม่อยากที่จะไปกดดันในตัวนักกีฬามากเกินไปแต่ก็หวังว่าเยาวชนไทยจะทำผลงานออกมาได้ดีแล้วก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดค่ะครับไอ้ที่ผมเปิดสถิติโลกดูนี่เขาทำกัน 1.322 วินาทีนะเหรอเรียง3ประเภท3 3 3 3อ่ะคุณเดี๋ยวคุณค่อยลองไปเรียงแข่งกับน้องเขาโอ้โหไม่ไหวจริงใช่ไหมไม่น่าไหวเลยค่ะแต่เดี๋ยวไปฟังเสียงของเลขาธิการสมาคมก่อนนะคะถึงเป้าหมายของสมาคมในปีนี้แล้วก็การผลักดันเยาวชนไปแข่งขันในระดับชิงแชมป์โลกค่ะแล้วก็นักกีฬาหลายๆคนครับคือนักกีฬาชุดนี้ที่ไปแข่งขันเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาเลือดใหม่นะครับเพราะว่าหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้กีฬาสแต็กเราอ่ะหายไปหลายคนนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่าสมาคมเราก็เริ่มที่จะเทคออฟการแนะนำแล้วก็การสร้างนักกีฬาขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือน้องๆที่เข้ามาร่วมการแข่งครั้งนี้เนี่ยบางคนอาจจะเพิ่งได้สแต็กมาได้ไม่นานนะประมาณ4-5 เดือนครับแต่ดูเวลาแล้วเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีอนาคตไกลนะครับทางสมาคมก็เลยสนับสนุนว่าอยากให้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพัฒนาต่อไปเป็นนักกีฬาระดับโลกจริงๆนะครับเราคิดว่าน่าเด็กรุ่นนี้เนี่ยแม้ว่าผลการแข่งขันเนี่ยอาจจะเนื่องจากว่าเป็นเด็กใหม่นะครับเราก็ไม่อยากจะกดดันนักกีฬาเท่าไหร่เนาะแต่ก็คือในอนาคตเราเชื่อว่านักกีฬาชุดนี้นะครับก็จะเป็นนักกีฬาที่เป็นแชมป์โลกได้ในไม่เกิน2-3 ปีข้างหน้าเราต้องมีแชมป์โลกคนใหม่แน่นอนครับโอ้โหถือว่ามีมุมมองที่ดีนะคะคเพราะว่าน้องๆแต่ละคนก็เด็กๆทั้งนั้นเลยอย่างที่เราเห็นกันนะคะแต่ว่าอยากให้ส่งไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนนะคะคเพื่อที่ว่าจะต่อยอดไปสู่ชุดใหญ่ๆรุ่นใหญ่ๆได้ในอนาคตอ่ะก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้น้องๆกันนะคะ5-10 ตุลาคมนี้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ค่ะครับ